ช็อตวันหยุดงานพิธีสำคัญฉากการเมืองถูกโฟกัสแบบคู่ขนานต่างพื้นที่จากกรุงเทพถึงบุรีรัมย์กับ 2-3 ตัวละครสำคัญการเมืองที่คนหนึ่งถูกมองกำลังหมองกับอาการกังวลอนาคตการเมืองอีก2สัปดาห์ข้างหน้าส่วนอีกคนหนึ่งกำลังมีออร่าจับถูกคาดว่าจะมาเป็นนายกคนต่อไปจากนายกคนปัจจุบันเช่นเดียวกันกับอีกคนหนึ่งที่ถูกมองเป็นครูใหญ่ของคนแรกไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาหรือนายอนุทินรวมถึงครูใหญ่เนวินที่ช่วงวันหยุดที่ไปเป็นประธานในงานพิธีสำคัญในกรุงเทพและบุรีรัมย์โดยเศรษฐานำทำบุญเฉลิมพระชนพรรษาในหลวง6รอบก่อนถวายสัตว์เป็นขอรกอที่ดีส่วนอนุทินก็ไปเป็นประธานและเป่าแซกโซโฟนในงานพิธีสำคัญที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านที่มั่นสำคัญทางการเมืองของพรรคสีน้ำเงินภูมิใจไทยกับครูใหญ่เนวินเป็นครูใหญ่เนวินที่จับตากันอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำปรากฏการณ์สว.สีน้ำเงินที่ทำให้ภูมิใจไทยเสียหนูอนุทินกลับมามีน้ำหนักในรัฐบาลกับการออกมาส่งสัญญาณในทีอย่างที่มีความหมายและเหตุผลของเสื้อคนบุรีรัมย์ใช้คอคนในโดยไม่ใช้คอควายทำนองคำว่าคนบุรีรัมย์เป็นสัญลักษณ์ของคนเมืองนี้และที่เราใช้คำว่าคอคนเพราะเราเป็นคนหากเราใช้คำว่าคอควายเราก็เป็นควายและทำให้บ้านเมืองนั้นวุ่นวายและตอบถึงการที่เสื้อตัวใช้เป็นสีน้ำเงินมีนัยยะหรือไม่ว่าสีน้ำเงินนั้นมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วและปฏิเสธการเชื่อมโยงสีน้ำเงินกับการเมืองโดยครูใหญ่เนวินบอกได้ว่าเสื้อจัดทำขึ้นเพื่อทีมงานเป็นความภูมิใจของเราทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนบุรีรัมย์และคิดว่าเป็นจังหวัดเดียวกันที่รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนบุรีรัมย์แม้แต่คนที่มาเห็นก็อยากใส่เพราะเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจแต่เมื่อถูกถามว่าเสื้อนี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่นายเนวินบอกว่านึกไม่ออกรู้แต่ว่าเสื้อสำหรับคนบุรีรัมย์เรียกว่าช็อตความหมายเสื้อน้ำเงินคนบุรีรัมย์อดไม่ได้ที่จะถูกตีความจังหวะการเมืองในช่วงนี้และบรรทัดถัดไปที่ออร่ากำลังจับที่เสี่ยหนูอนุทินนับตั้งแต่ปรากฏการณ์สว.สีน้ำเงินจนมาถึงปรากฏการณ์กวนก๊อฟเขาใหญ่ที่นำมาสู่ข่าวปฏิญาเขาใหญ่อีกดีลการเมืองที่ถูกเชื่อมภาพการต่อรองการเมืองเชิงนโยบายพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยไม่นับรวมการเมืองสถานีถัดไปกับคดีการเมืองสำคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมของพรรคก้าวไกล7สิงหาคมและเพื่อไทย14สิงหาคมโดยเฉพาะคดีถอดถอนนายกเศรษฐาที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินวันที่14สิงหาคมที่เริ่มมีการพูดคุยถึงอุบัติเหตุทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นและใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปที่มีการพูดถึงสัญญาและโอกาสการมาของนายอนุทินแคนดิเดตนายกจากภูมิใจไทยพรรคอันดับต่อไปจากเพื่อไทยยิ่งเริ่มมีการพูดถึงคำทำนายของโหนวรินทร์อดีตโหนคมช.ว่าหลังจากปี2567นี้ไปจะมีผู้มาทำหน้าที่ให้กับชาติบ้านเมืองรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วเป็นก็ยังไม่ใช่หน้าที่อย่างแท้จริงอีกสักระยะหนึ่งก็จะมีผู้ที่มีหน้าที่ที่เข้ามาซึ่งในการดำเนินงานของรัฐบาลนี้ที่ต่อจากนี้ทุกอย่างจะเข้ายุคศรีวิไลอย่างแท้จริงและบ้านเมืองจะไม่วุ่นวาย